ป้าอ้อยนักจิตอาสาผู้มีความจริงจังและตั้งใจกับสิ่งที่ทำได้ใช้ความรู้เรื่องไอคิโดที่ได้รับจากครูตุ่นมาต่อยอดฝึกสอนให้กับแก๊งเพื่อนสนิทภารกิจนี้ให้ประโยชน์อะไรกับป้าอ้อยและคนรอบตัวบ้างบรรยากาศการสอนไอคิโดของป้าอ้อยจะสนุกสนานแค่ไหนติดตามได้ในรายการลุยไม่รู้โรยเดอะซีรีส์ตอนไอคิโดศิลปะป้องกันตัวตอนที่2พฤหัสบดีที่4กันยายนนี้ทางไทย PBS แห่งนี้ห้ามพลาดนะครับ